คู่ครับใน2ทีมนี้ครับถูกเลยครับพี่โฟร์ครับด้วยทีมของเดอะเปรดนี่เพิ่งแพ้ทีมอย่างเจดักมานะครับซึ่งเป็นทีมที่มาจากต่างประเทศเหมือนกันแหละครับพี่โฟร์ครับอ๋อทีมต่างชาติคู่กันต่างชาติเหมือนกันประสบปัญหากับปิงเล็กน้อยครับในเกมนี้ครับแล้วเหมือนจะทางฝั่งคิลเลอร์ครับในเกมนี้ครับมีปัญหาเล็กน้อยครับก็เลยทำให้เกมล่าช้ากันไปครับเป็นนิวคูมันเล่นเดอะไบท์คู่ในตรงนี้ครับใช่ครับพี่โฟร์ครับส่วนไลน์อัพของเซอร์นี่มีใครบ้างเลยครับแล้วของเซอร์ครับจะเป็นทางฝั่งของอูก้าครับน้องกันเทอร์มิจิแล้วก็เซนครับไลน์อัพนี้ถือเป็นไลน์อัพที่ค่อนข้างน่ากลัวเลยนะครับถ้าไม่ติดปัญหาเรื่องการเจอปิงในรอบที่เจอกับเจเกมคู่นี้ใครชนะมือทีมหนึ่งเลยนะครับพี่โฟร์ครับเกมคู่นี้ชอบใครเกมการเยอะอยู่แล้วครับทีมเซอร์ทั้ง4คนครับแล้วเจอกันกับเดอะไบซ์เกมคู่นี้ชอบใครด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นอูก้าเซนมิจิแล้วก็กันเทอร์ครับใช่ครับเซอร์เพื่อนทั้ง4คนนี้มีประสบการณ์ค่อนข้างล้นหลามนะครับในการเจอกันที่เลยตัวนี้ต้องมารอรับชมกันดีกว่านะครับว่านิวคงจะเล่นได้ดีแค่ไหนจะเพลทอ่ะใช่ครับทันป่าววะโอ้ไม่ทันแล้วโอ้เกมด้วยในเกมนี้ครับนิวไม่ทันละว่าจะแทงแล้วหน่อยแล้วหรือเปล่าครับแล้วเดอะไวท์ไงนิวคุงพยายามที่จะพุ่งไปหาคนก่อนตึงเลยขึ้นมาเชื่อมบนสายตรงนี้หลวงชิ่งไปเล็กน้อยเครื่องบนน้อยครับเครื่องบนน้อยไล่กันไปก่อนครับเหมือนจะหาแถวๆโซนล็อกเลยนะครับซึ่งเกมแล้วเจอได้ตีไหมไม่ได้วะมีสปินแต่ว่าทางฝั่งของพี่จิมีสปินครับแล้วฉีกออกมาตรงนี้มีแมททึบให้เล่นอยู่แต่ว่ายังไม่พับเซฟกันมาตรงนี้ยังไม่โดนตีเฉยเลยเฮียดีนะมีสปินช็อตเนี่ยเอาหน้าลื่นโอ้โหไอ้เหี้ยบิจิก็ยังเชยๆกันอยู่ครับยังไม่ได้เหยียบฟรีๆนี่นะครับจังที่สั่งกันเลยครับครับเล่นพลาดเลยครับนิวคุงครับแล้วตรงนี้ก็มาเจอเป็นทางฝั่งของเซนแทนแล้วอียัดมาตรงนี้ยังไม่โดนครับเซนได้เข้ามาบริเวณเซฟโซนตรงนี้อีกครับยื้อเวลาไปได้อีกครับนิวคุงครับเหมือนรอไฟกันมาครับแต่ว่ารอบนี้มันรอบเซฟนะสิครับเหมือนจะไม่ได้ดีฟรีง่ายๆนะครับรอบนี้เจอกับไลท์เบสอย่างเซนด้วยครับโอ้แล้วเมื่อสักครู่พยายามที่จะเชิญแล้วยังไม่ได้ตีเลยครับทุกคนยังไม่ได้ตีครับตรงนี้ครับนิวคุงตัดสินใจทิ้งกลับไม้เสียไปหลายแผ่นอยู่นะปั่นไม่ได้หลายเปอร์เซ็นต์แล้วเหมือนกันครับเจอเป็นคนด้านบนตรงนี้เป็นการเทิร์นแล้วฉีกออกไปด้านบนเหมือนจะมีคราวเทคด้วยเมื่อสักครู่แต่ก็ยังตีไม่โดนอยู่ดีครับนิวคุงครับเจ๋งไปก่อนครับดักไล่แย่แล้วเพก็จะรู้วิธีเซฟตัวเองดีเหมือนกันครับทำเซฟกันไปก่อนครับที่ตัวครับผมกับเซอร์ก็ไม่ตรงนี้แต่ว่ามันก็เป็นคอแมปแล้วอะไรครับมาดูกันว่าจะเอาฮิตแรกไปได้หรือเปล่าแต่เลือกที่จะทิ้งกับกันเทอร์ที่อยู่คอแมปตรงนี้แล้วฉีกมาตัดสินใจกลับไปก็เหมือนจะเปลี่ยนใจตรงนี้แล้วชิงที่สีมายังไม่เจอใครเห็นนกบีตรงนี้แล้วเหมือนจะตีแล้วยังไม่โดนอีกแล้วมีสปินมีแมทเทพอีกโอ้โหทามมิ่งด้วยครับโอ้โหใจนะครับว่าทำไมชาติกี้แย่ละนะครับจะได้ตีฟรีเลยครับแต่ว่าสิ่งเกิดขึ้นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับไล่กันมาที่แย่แล้วครับโอเลนครับแต่ว่าเหมือนจะทิ้งกับเอลกันเทอร์หรือเปล่าใช่ครับพยายามหาจังหวะตีฟรีนะครับนิวฟูงนะครับแต่เหมือนจะยังไม่ได้ใครเลยอย่างนี้เครื่องอื่นก็ได้ปั่นฟรีไม่มีอ่ะว่าน่าจะเดินเอาชัวร์ก็น่าจะกลับมาเล่นแมทนี่แทนไม่มีปัญหาป่ะไม่น่าไปฟิกไปเทคอะไรเลยพยายามที่จะหลอกไฟมาแต่ว่ากันเทอร์ก็ยังนิ่งอยู่แล้วพับไม้ทำไม้ตามกันไปตรงนี้กันเทอร์ฉีกออกไปบริเวณหลังแมทครับเหมือนว่ากันเทอร์ก็จะรู้วิธีเล่นรอบนี้เหมือนกันครับแย่ถ้าอย่างนี้แย่นิวคุงเนี่ยถ้าเล่นแบบนี้ไปเรื่อยจะเสร็จ2เครื่องฟรีนะครับพี่โค้ชครับฟรีแล้วครับผมปั่นฟรีแล้วครับมาพุ่งมาหาคนบริเวณบ้านใหญ่ครับแต่ว่าก็ฉีกออกไปแล้วเลยครับไม่ได้ตีฟรีอยู่แล้วตรงนี้ครับโอ้โหไม้เดี๋ยวคงต้องเริ่มไล่ใครสุดๆจริงๆแล้วนะครับถ้าปล่อยไว้แบบนี้ในเครื่องน่าจะไหลรัวๆแน่ๆครับพี่โฟร์ครับใช่แล้วอูก้าครับสองไม่บอดมาตรงนี้กำลังที่จะโดนฟรีไปเลยครับแล้วกลายเป็นเจ็บแรกของเกมนี้แล้วครับแล้วพุ่งมารอบนี้บริเวณบ้านใหญ่จะจูได้หรือเปล่าก็มีคุงหน่วงพุ่งไว้ค่อนข้างนานอย่างนี้อูก้าก็มีโอกาสได้ฉีกไปบริเวณด้านหลังแล้วมีไม้มารอพับเซฟไปเลยครับอูก้าครับได้ตันด้วยฮะพับเซฟสวยๆจากอูก้าครับไม่ได้แขวนเลยขึ้นไปก่อนครับแต่ว่าไม้แผ่นนั้นมันพับไปแล้วตึงเลยใช่ครับโอ้โหตรงนี้ครับเล่นกับเนินพยายามเล่นกับเนินแล้วหลอกที่จะลงเนินแต่ก็ยังไม่ลงนิวคุงเหมือนจะเสียจังหวะเล็กน้อยแล้วพุ่งสุดท้ายตรงนี้กลายเป็นว่ารอดเฉยเลยครับอูก้าเล่นบริเวณตรงเนินครับลากันมาตรงฝั่งบ้านเลยครับเขาพุ่งเยอะไปอ่ะเข้าไม้แล้วพับเซฟเลยหรือเปล่ากับใจครับไม่มีอะไรผิดพลาดครับไม่ชัวร์ชิงก็จะรีคอร์ดห้าชิงแล้วนะครับพี่บอลครับแล้วจังหวะเขาเหมือนจะตีดังมาแต่ว่าทางฝั่งอูก้ายังวิ่งมาไม่ถึงเลยครับตรงนี้ครับกลายเป็นว่ายังรอดอยู่แล้วเราชิงมาชิงที่5แล้วอูก้าพยายามหารอบบนแล้วจังหวะนี้น่าจะเป็นจังหวะโยกของอูก้าแต่ว่าไม่ได้โยกก็ล้มลงไปที่เรียบร้อยครับอูก้ากับเฟสแรกตรงนี้เครื่องที่2กำลังจะเสร็จครับใช
ช่ครับพี่พลครับแบบนี้ผมมองว่าถ้านิวคงไม่ติดสกิลมากเกินไปครับหรือว่าอยากจะพยายามทำเทคที่ไม่จำเป็นต้องทำก็ได้ครับผมมองว่าอาจจะได้เกมไวกว่านี้นะครับพี่พลครับใช่ครับทำไปเช็คเยอะทำเร็วกว่านี้เลยครับแล้วเมื่อสักครู่เหมือนจะทิ้งคนบ่อยไปหน่อยด้วยครับในช่วงต้นเกมครับกันเธอบริเวณคอมแมปรวมถึงมิจิที่โดนเจอไวแล้วติดรูบริเวณต้นเกมแล้วไม่ได้ตีฟรีอย่างนี้ก็ซื้อทำวิ่งให้เซอร์ได้เลยครับใช่ครับไทยพูดตรงๆนี้มันก็อยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างลำบากครับเนื่องจากโซนเครื่องเนี่ยมันไม่ได้ดีขนาดนั้นครับสำหรับด่านหลุมให้จะไม่ออกนะครับของด่านที่สองครับเอาไปสกิลเยอะถ้าจะโซนเครื่องอย่างนี้ไม่น่าเป็นผลดีเลยครับเพราะเขาก็ปั่นออกได้เหมือนอยู่ดีก็ตรงนี้ครับทางที่ดีน่าจะออกไปเก็บเฟสแล้วหรือเปล่าครับด้านฝั่งของนิวคุงมาใช้พุ่งเล่นอย่างนี้มีโอกาสที่จะช่วยฟรีแล้วเขาวิ่งมาช่วยแล้วครับเป็นด้านฝั่งของมิจิมาช่วยฟรีจากการที่เขาไปพุ่งเล่นตะกุแล้วกลับมาแล้วพุ่งมันบดพอดีอูก้าลงจากเสาฟรีๆแล้วตีติบอโร่กันไปก็ฉีกได้อีกเลยครับถ้าช็อตนี้ไม่เลยที่จะซ้ำเตะเลยกลับไปเอาตีฟรีมิจิน่าจะเป็นเกมที่แย่นะครับแต่นิวคุงก็เหมือนจะรู้ครับแล้วเหมือนจะพยายามตามซ้ำอยู่ครับแต่ว่าตอนนี้เครื่องมันเดินไปไกลแล้วนะสิครับพี่โฟร์ครับใช่โอ้โหเมื่อสักครู่เหมือนจะฟิกตีแต่เข้ารูไปก่อนครับแล้วปลอกไฟมาพยายามที่จะเดินตีแทนตรงนี้อูก้าก็นิ่งอยู่เหมือนกันครับเป็นรอบที่ค่อนข้างเซฟแล้วพุ่งมาตรงนี้พยายามหลอกแต่ว่าเขาก็พลิกกลับไปพังไม้เฉยเลยครับตรงนี้ครับเหมือนว่าเดี๋ยวคงจะตัดสินใจพังไม้ได้ผิดจังหวะไปหน่อยนะครับเมื่อกี้ผมมองว่าถ้าพุ่งเวจริงๆเนี่ยน่าจะได้ล้มไปแล้วครับแม้จะรู้ว่าใจเย็นหน่อยน่าจะล้มเลยครับอูก้าครับแล้วตรงนี้กลายว่าต้องมาเล่นในแมตช์สี่แถวตรงนี้อีกหนึ่งรอบครับนิวคุงครับเสียเวลาแล้วข้ามหน้าต่างตามกันมาครับอูก้าไม้รอบนี้มันใช้ไปแล้วด้วยแล้วมีหน้าต่างให้เล่นอย่างเดียวพยายามที่จะเชิงหน้าต่างแต่อูก้าไม่โดดถือว่าเดาใจถูกครับแล้วได้ยื้อกันต่อที่สี่แถวแล้วโดดหน้าต่างฟอนบอลในรอบสั้นตรงนี้สวยเลยครับผมมองว่าถ้าเล่นแบบนี้ต่อไปนี่มีแววได้สามเฟสแน่ๆเลยครับพี่โฟร์ครับโอ้โหเครื่องสุดท้ายเซนต์ฉีกมาตรงนี้แล้วเหมือนอูก้าโดดลงมากำลังจะล้มครับในเฟสที่2ตรงนี้ครับเอ้าแล้วโดน72อีกกลายเป็นว่ายังรอดอยู่กับอูก้าครับแย่แล้วครับนิวคุงก็ต้องรีบเอาล้มนี้ให้ได้เพื่อที่จะไปหาคนอีก1คนที่เป็นเฟสฮุกนะครับไม่อย่างนั้นอาจจะเป็น2เฟสได้ครับผมมองว่ามันสร้างเกินไปแล้วนะครับพี่โฟร์ทำในการเฟสฮุกในตอนนี้นะครับเรื่องเขายังเทคอยู่อีกเหรอวะมันลุ้นกันดีกว่าครับว่าจะเอาอูก้าได้หรือเปล่าครับเหมือนว่าจะมีคนมาบล็อกด้วยนะครับพี่โฟร์เป็ดจะเอารอด4อยู่แล้วเลยครับโอกาสมาให้อย่างนี้ครับแล้วเหมือนจะไปดักคนที่มาบล็อกข้างหน้าแต่อูก้าครับยังไม่ได้วิ่งไปแล้วฉีกมาแล้วเหมือนจะโยกตรงนี้ไม่โยกครับแล้วกลายเป็นว่าลงไปถือว่าแก้ตัวได้ดีครับนิวคุงครับน่าเยอะมากใช่ครับแต่ว่าแค่นี้ก็น่าจะเป็นความพึงพอใจของเซอร์ไวเวอร์แล้วนะครับเนื่องจากเดอะไบรท์กับด่านนี้เนี่ยผมมองว่าน่าจะได้เฟดเยอะกว่านี้นะครับเดอะเป็ดครับจะเลือก3เฟดครับหรือว่าจะเลือก2เฟสเนี่ยว่าออกเลยก็ได้มองว่าช็อตนี้เนี่ยถ้าเป็นเดอะเพรสนะครับผมมองว่าเขาน่าจะเลือกออกประตูกันไปก่อนครับ3เฟสก็พึงพอเลยครับสำหรับ7แต้มนะครับถ้าจะมาเล่นเดอะไบต์เปลี่ยนแค่7แต้มอ่ะโหพอแล้วสำหรับเดอะไบต์ก็น่าจะเป็นโจทย์ที่น่าพึงพอใจแล้วนะครับพี่โฟร์ครับใช่ครับเดอะไบต์3เฟสครับโหถือว่าอภินิหารสุดๆแล้วครับแต่เหมือนเซนครับจะวิ่งเข้ามาพยายามที่จะช่วยเอารอด4หรือเปล่าครับตรงนี้ครับอ๋อมีจังหวะช่วยเหมือนกันนะครับในเฟสสุดท้ายตรงนี้ครับมาดูกันว่าจะช่วยลงมาได้หรือเปล่าค่อนข้างไกลประตูอยู่เหมือนกันนะครับทางฝั่งของอูก้าครับอีก2คู่ครับเดี๋ยวผมก็กลัวเลยครับพี่โฟร์ไม่ค่อยกล้าทำอะไรครับแต่ว่าเลยก็เลือกที่จะปล่อยออกครับก็ให้คิลเลอร์ไปทั้งหมด3เฟสครับในเกมนี้กลับมาพบกันในเกมหน้าดีกว่าครับว่ากัตเตอร์นะครับหรือว่าคิลเลอร์ทางของเธอเล่นอย่างนี้อ่ะเดอะเพจเดอะไบรท์เกมที่แล้วยังแพ้ตกมาอยู่สายล่างเลยเหี้ยเราก็เคยดีกันมาก่อนอยู่แล้วครับพี่โฟร์ครับสายบนที่เข้ารอบไปนี่แม่งของจริงทั้งนั้นแหละผมบอกให้นะครับเดี๋ยวไว้เรามารอรับชมในรอบหน้าครับว่าทีมของ The Pet จะเล่นคิลเลอร์เป็นอย่างไรครับรอดูคิลเลอร์ของ The Pet สายบนนี้ไม่ต้องพูดถึงมีแต่ตึงๆแน่นอนมาดูคิลเลอร์ของ The Pet บ้างอะไรครับกลับมาผมว่าโจทย์โคตรง่ายอะไรทำไมพรีเมียมลีกชั้นที่4นะครับอยู่ผมโฟกัสเส้นครับเดี๋ยวผมจะเล่นอีกแล้วนะครับโจทย์ง่ายมากรอบนี้ครับทางฝั่งของ The Press ครับจะเล่นเป็นคิลเลอร์บ้างครับเล่นโดยน้องกันเทอร์นั่นเองครับโจทย์โคตรง่ายอ่ะที่นิวคุงได้ทำไว้ในเกมที่แล้วนะครับถือว่าเป็นโจทย์ที่เซอร์ค่อนข้างน่าปวดหัวเลยครับพี่เฟิร์สครับก็คือเป็นปั้นเสร็จ5เครื่องนะครับแล้วก็แขวนทั้งหมด3เฟสครับพี่เฟิร์สหวังว่าควรแก้เกมหรือควรเล่นยังไงบ้างครับโอ้3เฟสสำหรับเดมไพยากมากๆเลยครับสำหรับทีมเซอร์ครับคิลเลอร์แค่พุ่งไปตีล้มปุ๊บ
ขวนเสร็จพุ่งไปไล่สุดก็ได้เฟซฮุกถึง2คนแล้วโอกาสที่ชนะค่อนข้างน้อยแล้วนะครับทีมเซอร์ครับแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเดี๋ยวมาดูกันว่าทีมเซอร์อาจจะเก็บ2เฟซให้เราก็ได้ใช้ลุนอภาใช่ครับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่โจทย์ที่ง่ายเลยครับพี่โฟร์ครับเอาเป็นว่าเราไปรอดูกันเดบิวต์ของกันเทอร์กันดีกว่าครับเดี๋ยวเราเอาคลิปแนวนี้ไปลงช่องมั้งดีกว่านะเรื่องราวนี่รู้กันอยู่แล้วกันเทอร์กับเดบิวต์ของเขาครับนี่ก็ติดแบบว่าแบบว่าสโตรกนี้ด้วยครับสเตตฟิกเหมือนกันนะกันเทอร์ครับรอดูในเกมนี้ได้เลยครับกันเทอร์เนี่ยโอ้แล้วมันจะมีฟิกด้วยมันจะครูครับมาหาบริเวณมันใหญ่ก่อนครับในช่วงต้นเกมแต่ก็ยังไม่เจอใครเหมือนจะเจอคนด้านขวาบนน่าจะเป็นฝั่งของนิวคุงครับบริเวณครับใช่ครับแต่ว่าติดแอคว่ามึงไม่ว่ากันเทอร์ติดแอคซะแล้วแต่ว่าเจอแล้วครับเป็นอัปเปอร์ครับจูกันมาแล้วพับเซฟกันไปก่อนครับใช่ครับพยายามเชิงอยู่นะครับแล้วโดดมาตรงนี้แล้วโดนเลยหนึ่งทีเรียบร้อยครับถือว่าต่างกันเลยนะครับเมื่อสักครู่ครับกับฮิตแรกตรงนี้ครับแล้วอัปเปอร์เอ็กเจ็บแล้ววิ่งไปบ้านใหญ่ต่ออย่างนี้กันเทอร์น่าจะรอพุ่งชาร์จเสร็จแล้วก็พุ่งเก็บงานในรอบตรงนี้อะไรครับเหมือนว่าน่าจะเป็นทูแท็บเลยครับช็อตนี้ครับถ้าอัปเปอร์เอ็กโดดทันก็น่าจะรอดตัวกันไปอยู่ครับเหมือนกันเทอร์จะชิงพลาดนะครับช็อตนี้เฮ้ยโอ้โหเอาอยู่เอาแล้วเหมือนเขาจะรออยู่ตรงหน้าต่างเลยครับเมื่อสักครู่ครับแล้วนิ่งสู้แล้วฉีกออกมายังวนได้อีกหนึ่งรอบอย่างนี้ต้องรอรีชาร์จกันใหม่อ้าวมีลุ้นอยู่เหมือนกันครับอ้าวแล้วไปยืนรอโอ้โหหน้าวิ่งเลยคิดดีป่าววะยืนรอแบบนี้เป็ดชิคของเดอะไบรท์ตีเหมือนกันครับเธอเหมือนเลือกที่จะชิคดักไลน์กันมาหน้าบ้านใหญ่เอาเลยไล่เลยเหรอวะอัปเดตกันหลงไฟไหมครับสำหรับสปอนเซอร์ของเราคนนี้แล้วเจอเอาดีได้อยู่กลายเป็นว่าอัปเปอร์เอ็กได้ยืนโดดไหมไม่โดดหรอต้องรีบปัดแล้วเลยครับปัดเครื่องมิวกันเสร็จ3เครื่องเหมือนกันแล้วเครื่องแรกเสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยเอาดีมีไม้หน้ามันอยากให้เล่นอยู่แล้วหลอกไฟหลอกไฟหลอกหน้า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 หลอกหลอกหน้าเรียบร้อยจะเก็บงานตรงนี้แล้วเรียบร้อยครับอัปเปอร์เอ็กล้มลงไปกับเครื่องที่เสร็จไปแล้วหนึ่งกูแทบอ้วกปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บสเตตฟิฟฟับแรกก็ต่างกันเลยครับคุณต้องว่าโรนัลดินโญ่จะไม่ได้รู้จักสเตตฟิฟฟับแบบปุ๊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 บอย่างเงี้ยโอ้โหถ้าเป็นนักบอลนี่กูบอกเลยว่าโรนัลดินโญ่ของแท้กันเทอร์เนี่ย 50-60% ครับตรงนี้ปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บกันเทอร์โจทย์เขานั่นแหละครับไม่ยากครับออกมาไล่สุดครับป๊อปสักนิดสักหน่อยก็จบแล้วครับแล้วเหมือนจะช่วยไวแล้วก็กลับไปกลับไปไล่คนเดิมครับอัปเปอร์เอ็กครับตรงนี้ลงมาในเฟสที่2มาดูว่าจะอ้วกเลยหูปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอย่างนี้ในความที่โหรอบหลังบ้านใหญ่มันเป็นอย่างนี้นะครับพี่โจ๊ดครับต้องพูดตรงๆนี่ว่าอะไรจัดดีกว่านะครับหมายรอบๆเนี่ยมันไม่ค่อยจะมีนะครับพี่โจ๊ดใช่ครับแต่เหมือนน่าจะโดนสั่งให้ได้นั่นบนเลยครับหลังจากที่ดูแล้วเรื่องอยู่แล้วตายยาวกลายเป็นว่าเขาเลือกที่จะพุ่งยังไม่ได้ตีต้องเสียตายยาวไปฟรีเลยครับเพื่อเอกับล้มลงไปในเวทที่2ตรงนี้หลังไม่มีด้วยบอกว่าเซอร์น่าจะระแวงปิงนะครับเหมือนว่ากลัวว่ากันเทอร์เนี่ยจะตีปิงเข้ามาครับเลยเป็นกดตายยากแพนิกไปก่อนครับเอาง่ายๆคือเนี่ยก่อนที่เครื่อง5เครื่องจะติดอ่ะฆ่าคนนี้ให้ตายที่เกมเมื่อสักครู่ครับเออเฟทที่2แล้วก็แขวนใครได้อีกคนนึงชนะเลยจบแล้วเจอด้วยเหมือนว่าคนแรกน่าจะออกจากเกมเอาแล้วสเตทพี่ฟับอีกแล้วกูยังไม่เสร็จเอาก่อนสเตทพี่ฟับพี่ฟับโรนัลโญ่เอาหน่อยเอาหน่อยสเตทพี่ฟับพี่ฟับอีก1คนครับ3เฟสเท่ากันครับแต่เป็นเฟสถูกครับผู้หญิงฉากนี้ขอแก้นิดนึงนะครับตะกี้เหมือนว่าจะยังไม่ใช่เฟรชนะพี่โฟร์ครับเหมือนจะเป็นการซ้ำลงมาจากเสานะครับเนี่ยแขวนคนนี้ให้ได้นะแล้วเหมือนจะออกไล่สุดเลยครับตรงนี้พยายามหาเฟสใหม่กับเบทครับเป็นเฟสที่2ของเกมนี้ครับอัลเตอร์เลย์ครับมาดูกันว่าจะไล่ได้หรือเปล่าแล้วทางของกันเทอร์ครับมองเป็นเซฟโซนเรียบร้อยคนนู้นโดนไป5แต้มแล้วคนนี้ชนะแล้วครับมาสวยเลยครับชนะแล้วเหมือนว่าจะเกมนี้จะจบลงแล้วนะครับพี่โฟร์ครับแขวนคนนี้ปุ๊บชนะแล้วใช่ครับเป็น3เฟสเท่ากันครับแต่ฝั่งของกันเทอร์มีเฟสฮุก2คนในมือครับตรงนี้กลายเป็นว่าเรียบร้อยนับตามแต้มแล้วตีว่ารอด3เนี่ยตรงนี้ทีมฝั่งของเดอะเพชรได้รับชัยชนะไปแล้วครับในเกมนี้ครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเกมก็ต้องรันกันให้จบนะครับกันเทอร์กับเดนโซนโซนอยู่แถวหน้าเสาครับด้านนี้มันพยายามที่จะโซนเครื่องเมื่อสักครู่นะครับเป็นยากอยู่นะสายกลางสายบนที่ปั่นไปไม้มันน้อยในช่วงที่อัปเดตเลยโดนแขวนในเฟสที่2เมื่อสักครู่ครับมันจบนะครับนายเซอร์ควรปล่อยเครื่องนั้นแต่แรกแล้วไปตั้งเครื่องใหม่นะครับเนื่องจากว่าโดนคิลเลอร์ปวดมาถึง2ครั้งแล้วครับถ้าต้องการที่จะเอาเครื่องออกให้ไวจริงๆเนี่ยควรจะหาเครื่องที่เซฟกว่านี้ครับ
ช่ครับตัดสินใจออกมาไกลอยู่เหมือนกันแต่ป๊อปของตัวเองหมดแล้วครับแล้วช่วยออกมาถือว่าช่วยได้สวยในหลายช็อตเลยนะครับทีมเซอร์ครับในเกมนี้ครับแต่ว่าโจทย์มันยากไปหน่อยเท่านั้นเองแล้วพุ่งมามีเซฟตัวแล้วหลอกมาตรงนี้กลายเป็นว่ายังติดบอลโลอยู่กับอัปเตอร์เรลงมาแล้วฉีกไปได้บริเวณซ้ายล่างให้เพื่อนได้ปั่นฟับหน่อยโดนอื่นแล้วโดนพี่ฟับหน่อยเอ้าจะทีมโซนเหมือนกันครับแล้วก็หน้าชนหน้าเลยครับเมาส์ทูเมาส์เลยครับพาร์ทเตอร์รีโอ้โหพยายามที่จะลากไปบ้านฟ้าในเมื่อสักครู่ครับแต่ว่าโอ้โหอุ้มมาเมื่อกี้เราเหมือนรอดแทงหลังเลยอ่ะมึงแทงเลยกันตรงท่อนซุงตรงนี้แล้วเข้าเฟสสองอย่างไวเลยครับเหมือนกันเธอก็เลยจะเอามาแขวนในโซน3เครื่องมรณะของเขาด้วยครับผมมองว่าเครื่องนี้โดนปวดไปหลายรอบนะครับน่าจะปล่อยได้แล้วเลยครับเรามีโอกาสเจอเซอร์ที่แอบปั่นเจอด้วยครับนิวเหล่าแล้วสเตปฟิปปับมาแล้วสเตปฟิปปับมาแล้วมาแล้วสเตปฟิปปับมาแล้วมาแล้วโรนันดินโญ่มาแล้วสเตปฟิปปับป๊อปปอนป๊อปปอนถือว่าชีเขาค่อนข้างเท่นะครับถือว่ามีความคิดสร้างสรรค์ในการตั้งชีมาครับอุ้ยแลนคอแล้วเตือนไปต่อผ่านไปของแรกคอนะครับแล้วกลับมาทำมาได้สวยครับตรงนี้แล้วยอดด้วยอะไรครับตรงนี้ครับแอมซูฮวังครับก็อยากจะวัดเชิงกับการเทอร์เหมือนกันกับแค่นั้นครับกลับไปซ้ำเลยครับโจทย์ของเขาแค่เอาคนออกครับใช่ครับโอ้โหมีนักตีเลยมาของนิวคูมาหลบอยู่หลังกล่องแล้วโดนตีฟรีกันไปตรงนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเพราะว่าเราเห็นฉีกไม่ได้อยู่ดีเรียบร้อยโล่งเพื่อนเล่นไปแล้วหรือเปล่าแผ่นนี้ยังเหมือนว่าจะพยายามแต่ว่าไม่น่ารอดแล้วนะครับเอาทีมนี้กลายเป็นว่าวิ่งมาหาเขาในรอบที่สองครับล้มลงไปอีกแล้วครับเตอร์เรย์ครับแล้วก็ลองจากเกมไปด้วยครับในคนแรกของเกมนี้เลยครับโรนัลดินโญ่ใช่ครับแต่ว่าก็ต้องชมเซอร์เหมือนกันครับว่าปั่นเครื่องค่อนข้างไวนะครับแต่อ้วกเสร็จใน2เครื่องนะครับพี่โฟร์ครับเจอคนเล่นใบเมาส์แบบนี้เครื่องสายบนนี้กำลังจะไปกระทืบป๊อปรอบที่3แล้วหรือเปล่าครับออกมากระทืบตรงซ้ายกลางครับขออภัยครับแต่ซ้ายกลางก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแล้วเอาอีกแล้วเจอเอาอีกแล้ว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 ปิ๊บฟับปิ๊บฟับปิ๊บฟับเอาอีกแล้วฟิปฟับตัดสินใจไม่พับไม้ครับเมื่อสักครู่แกปลายเป็นว่าเอาพลิกมาตีแล้วก็ล้มไปเลยแล้วเครื่องนี้โดนป๊อปอีกแล้วฟิปฟับไปก่อนโดดมันง่ายครับไม่รู้จะรอบได้ครับรีดครับให้แก้ยังไงเลยแก้ยากอ่ะด้วยที่เล่นในโซนเครื่องเนี่ยมันอาจจะเล่นค่อนข้างยากครับแต่ว่าก็เหมือนเป็นเซอร์เองครับที่ว่ากากไม้แล้วทำให้ล้มในโซนครับทำให้เครื่องเนี่ยมันไม่เสร็จสักทีครับแล้วก็ยังดื้อดึงที่จะซ้ำเครื่องเดิมอีกเนี่ยทำให้เหมือนปั่นเนิร์ฟยังไงก็เก่งเหมือนเดิมอยู่ดีนะถ้าคนเล่นเป็นถ้าเดิร์ฟไว้ไม่สามารถที่จะฉีกออกไปในโซนของคิลเลอร์ได้นะครับโจทย์ของเซอร์ในเกมนี้ครับแต่ก็อย่างว่านะครับโจทย์มันค่อนข้างยากครับเล่นแบบนี้ก็ถือว่าเต็มที่แล้วครับทางฝั่งของทีมเซอร์ครับใช่ครับอัปเปอร์เอ็กแทงไปแล้วเหรอไอช็อตตายยากอ่ะว่าก็ยังกล้ากลัวๆอยู่แหละครับเพราะว่าไม่รู้ตำแหน่งคิลเลอร์ครับแต่ผมเพิ่งเห็นมาสักครู่เหมือนอัปเปอร์เอ็กจะมีแทงหลังด้วยหรือเปล่าครับไม่ได้ใช้ในเฟสที่2ครับเหมือนว่าอาจจะมีอะไรผิดพลาดเกิดขึ้นครับไม่แน่ใจว่าแตกเครื่องไปแล้วหรือเปล่าครับลิดครับว่าหรือว่าคิวหรือเปล่าแล้วเจอแล้วเจอมาตั้งแต่ฟิปฟับฟิปฟับนั่นไงในแมตช์4แถวแล้วมันก็โดนอยู่แล้วอะไรครับทางฝั่งของกันเทอร์ครับแต่ว่าตรงนี้อาจจะกลายเป็น2แทบไปเลยก็ได้นะครับพี่โฟนครับไม่ครับมีไม้เซฟอยู่ครับมาดูเชิงของทางฝั่งครับฟิปฟับตรงนี้ครับฟิปฟับที่จะมาครองไม้ก็ต้องของกันเทอร์ครับแล้วปล่อยแฮ่ไปก่อนตรงนี้เก่งเลยเมื่อกี้เก่งหัวรอเอาแล้ว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 จะพุ่งเอาแล้วเอาแล้วเข้ามาแต่เขาเลือกที่จะฉีกออกมาบริเวณแมสสองหน้าต่างตรงนี้เล่นยากกว่าเดิมอีกหรือเปล่าครับแล้วฉีกออกมาอีกเรียบร้อยไม่ให้เขาชิ่งได้ไปให้จ่ายแล้วฝั่งของไปหนึ่งแข้งน้ำเลยก็ตรงนี้ครับลิทครับก็พยายามได้ดีที่สุดแล้วนะครับจากการขยับตัวจากการอะไรครับแต่ว่าการเลือกที่จะฉีกแบบสมถะแบบนั้นผมมองว่าไม่น่าทำนะครับพี่โฟร์ครับใช่ครับตรงนี้ออกจากเกมไปเป็นคนที่2ของเกมนี้ครับเหลือ2คนสุดท้ายเท่านั้นครับทางฝั่งของนิวคุงแล้วก็แอมซูควังครับแล้วเจ็บอยู่ด้วยครับใช่ครับแล้วเหมือนจะติดสถานะอุปักหรือเปล่าครับแต่ว่ามันก็หมดไปแล้วนะครับนิวตัวเองอยู่ที่ขอบแมปใช่ครับทางฝั่งของนิวคุงครับมีเบิร์กหลุนฮุกครับแล้วก็เหมือนจะเอามาคอมโบกับต่ออายุนะครับเมื่อสักครู่ครับแต่ว่ายังไม่ได้ฮิวใครเลยครับในช่วงต้นเกมครับอ่า
ายเป็นว่าต้องมาฮิวเองตรงนี้แล้วฮิวเสร็จมาที่เรียบร้อยครับนิวคุงครับเหลือแค่จังหวะปัดเครื่อง2เครื่องสุดท้ายออกเลยครับทีมเซอร์ครับโอ้แต่ว่า2คนกับ2เครื่องนี่ไม่ใช่โจทย์ที่ง่ายๆเลยนะครับพี่ฟอนครับเหมือนกันเธอก็จะมีเซนต์อยู่บ้างครับประเสริฐอาจจะอยู่แถวนี้ครับโอ้แล้วเมื่อสักครู่แอมซูฮวังอยู่แถวนี้จริงๆครับแต่ไม่แน่ใจว่าไปแอบอยู่ตรงไหนแล้วนะครับเมื่อสักครู่ครับแล้วนิวคุงก็น่าจะรอปั่นเครื่องแต่โหเครื่อง4เครื่องสุดท้ายเนี่ยอยู่ในระนาบเดียวกันเลยครับลีดครับโอ้ใช่ครับเหมือนจะเป็นเครื่องที่กันเธอเล็งไว้ตั้งแต่แรกนะครับว่าจะโซนนี้ครับซึ่งเหมือนว่าเซอร์นี้ไม่สามารถปั่นออกได้เลยล่ะครับนิวคุงครับรอสแตนบายเครื่องบริเวณซ้ายบนแล้วนะครับแต่ว่าทางฝั่งของอัมซูฮวังเนี่ยค่อนข้างยังอยู่ไกลเครื่องอยู่นะครับตรงนี้ก็ต้องรอแอมซูฮวังไปใกล้เครื่องกว่านี้ก่อนแล้วค่อยเริ่มปั่นกีฬาเล่นให้จบจะออกอีกแพ้แล้วตอนนี้ใช่แล้วนะครับพี่โฟนครับผมขอสอบถามนะครับพี่มองว่าเกมนี้นี่เธอมีข้อผิดพลาดอะไรบ้างเลยครับถือว่าทำได้ดีแล้วครับในช่วงต้นเกมครับไปพลาดในจังหวะที่ยังเป็นคำถามอยู่นะครับระหว่างจังหวะของอัปเปอร์เอ็กครับในช็อตแทงหลังบริเวณกลางแมปครับตรงนี้ถ้าได้ใช้แทงหลังแล้วยืดต่อผมมองว่า2เครื่องอาจจะมีในเฟสที่2นะครับเหมือนแทงไม่โดนป่ะอัปเปอร์เอ็กล้มตรงบริเวณกลางแมปครับเมื่อสักครู่ครับเอาแล้วผมก็ตอบแล้วตรงนี้ครับแล้วฟิปฟับอีกแล้วแค่นั้นผมว่าเจ็บฟรีไปอีกแล้วก็เมื่อสักครู่เพิ่งคิวเสร็จเองครับรีดครับหวั่นใจเลยครับว่าคิดแล้วจะไล่สุดแน่ครับคนเขายังไม่ได้เอาแล้วสเต็ปฟิปฟับสเต็ปฟิปฟับมาแล้วน้องใช่ครับแล้วสเต็ปฟิปฟับมาแล้วน้องเรียบร้อยตอนนี้พยายามจะโยกหลบแต่ว่ามันก็ไม่รอดครับแล้วกันเธอเลือกที่จะหากดสุดท้ายต่อเลยครับผมมองว่าเกมนี้มันยากเกินจะแก้แล้วเลยครับแอมซือห่วงครับยังไม่โดนแฟนจัดครั้งครับแต่ว่ารู้สึกว่ากันเทอร์น่าจะหายแล้วแอมซูฮวงเจอในอีกไม่ช้าครับมีย่อไหวด้วยนะครับแอมซูฮวงครับแต่ว่าก็ไม่มีประโยชน์แล้วนะครับในช่วงโค้งสุดท้ายตรงนี้ครับทำได้แค่แอลครับใช่ครับเปิดตู้กันมาก่อนครับกันเทอร์ครับเหมือนว่าก็ยังระแวงแอมซูฮวงอยู่ครับแต่ผมมองว่ากันเทอร์สามารถไปแขวนนิ้วคุ้งแล้วไปรอปิดหลุมได้เลยนะครับเพราะเกมนี้มันน่าจะจบไปแล้วนะครับด้วยโจทย์ของนิวคุงที่สร้างไว้นะครับมันเล่นค่อนข้างยากนะครับด้วยความเป็นเดอะไบรท์ด้วยครับในเกมนี้ครับสามารถไปปิดหลุมแล้วพุ่งไปประตูก็ทันอยู่ดีครับทีมทางฝั่งของแอมซูฮวังก็ไม่สามารถเปิดประตูได้ทันครับใช่ครับแต่ว่าทางฝั่งกันเทอร์ก็น่าจะอยากหาให้เจอให้ครบก่อนเลยครับเหมือนว่าเกมนี้น่าจะเป็นเกมที่ยาวนานนะครับกลับมาต่อกันดีกว่าพี่ฝนกับพี่รู้สึกยังไงการปั่นโซนของ Survivor ในเกมนี้ครับเมื่อสักครู่ถ้าเอาไปสามารถยืนได้หน่อยครับก็อย่างที่บอกไปครับ2เครื่องน่าจะมีครับแล้วไม่แน่ว่าซ้ายบนซ้ายกลางจุดเปลี่ยนน่าจะอยู่ที่อาจจะปั่นเสร็จข้างหลังนั่นแหละเพราะว่าพอลงกลางแบบโดนล่ามาแขวนซ้ายกลางอย่างนี้ซ้ายบนก็โดนปวดเลยครับเมื่อสักครู่ครับเป็นผมจะวางกล่องทิ้งเลยว่าจุดที่เซอร์ลาตัวหามองขาเจอเลยกล่องเลยไม่ใช่จุดที่ดีขนาดนั้นครับมันเป็นเหลื่อมๆกลางแมปครับทำให้คิลเลอร์สามารถลากแขวนโซนได้อยู่ครับแล้ว ในบางครั้งเนี่ยเหมือนจะได้เจฟฟรีง่ายกันไปครับทำให้คิลเลอร์เลือกที่จะมาแขวนในโซนได้อยู่ดีครับถึงจะไม่ได้ซ้ำคนเดิมใช่ครับเห็นด้วยในจุดนี้เลยครับเพราะว่าเมื่อสักครู่ครับไปล้มกลางแมปอย่างนั้นก็เรียบร้อยเลยครับถ้าใจดีผมมองว่าอาจจะต้องวิ่งไปเล่นขวาบนสุดเลยหรือเปล่าครับถ้าคิดว่าจุ๊กไม่ได้อยู่แล้วครับจับตามนั้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วก็แก้ไขอะไรไม่ได้แล้วเลยครับกันเทอร์ครับเหมือนเลือกที่จะน่าจะแทงว่าวนะแถวโซนเครื่องเพื่อกลัวเครื่องเสร็จหรือเปล่าครับค่อนข้างมีความมั่นใจนะครับว่าแอมซูฟังจะอยู่บริเวณด้านซ้ายแน่นอนครับตรงนี้กันเทอร์มารอปิดหลุมเลยครับแล้วเหมือนแอมซูฮวังครับจะรอช่วยนิวคุงนะจีครับไม่ปล่อยให้ตายครับตรงนี้กันเทอร์น่าจะมารอเกอร์แล้วนะครับใช่ครับแต่ว่าถึงเอาลงมายังไงนี่กันเทอร์ก็ไม่น่าสนใจนะครับสุดท้ายถ้านิวคุงตายครับก็มีออปชันในการปิดหลุมแล้วก็ใช้ท่าชิงนี่ไปเช็คประตูอยู่ดีครับโดยด่านที่มันเป็นด่านสี่เหลี่ยมนะครับมันไม่ใช่ด่านตัวไออย่างซัฟโฟนึงครับทำให้การเคลื่อนที่ไปมาแต่ค่อนข้างง่ายครับไม่ได้ยากในการโซนประตูขนาดนั้นครับใช่ครับแล้วเหมือนจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกแล้วครับลีนี่ครับตรงนี้นิวคุงลงมาจากเสาด้วย
สถานะผู้พังอย่างนี้ก็มีอย่างเดียวก็คือต่ออายุใช่ไหมครับใช่ครับแต่ว่าถ้าหานิวคุงไม่เจอนี่มีแล้วได้รีเซ็ตนะครับแต่ผมมองว่าหลังจากนี้ก็ไม่น่ามีเครื่องจะติดอีกเครื่องแล้วนะครับถ้ากันเธอไม่พลาดอะไรเมื่อสักครู่ครับบันใหญ่ครับเจออีกแล้วครับทางฝั่งของนิวคุงครับที่เพิ่งจะได้รับเปิร์กต่ออายุแล้วหายเจ็บไปตรงนี้พุ่งมาหลังบันใหญ่ชิง1ชิง2แล้วเขาสวนมาแต่ว่ากันเธอก็รู้ทันเจ็บฟรีไปอีกแล้วครับนิวคุงครับแล้วตรงขวาบนนี่มันคือสนามฟุตบอลเลยนะครับพี่โบ๊ทครับโยกและ72ด้วยสวยโชคได้สวยครับพลาดครับตียัดมาครับตรงนี้ครับยังครับยังไม่ยังไม่โดนเตะฟิฟับนั่นไงมาแล้วเตะฟิฟับตรงนี้ก็น่าจะล้มแล้วที่จะพุ่งเอาชัวร์แล้วเขาหลบมุมมาตรงนี้ก็ล้มไปเลยครับนิวคูงครับเฟสสุดท้ายเขาต้องตีมาทวิตแอมซูฮวางตีมาทวิตครับแอมซูฮวางคิดต่างกับบิดครับผมบอกว่าคิดเลยจะเลือกแขวนแล้วไปลุกเลยนะครับมันจะรู้แล้วเลยครับว่าทำยังไงต่อไปนี่เซอร์ก็น่าจะแอบเหมือนเดิมนะครับเลยจะไปบีบเซอร์เลยนะครับใช่ครับแล้วเหมือนหน้าจอคิลเลอร์จะบักนิดหน่อยครับตรงนี้มาดูของมองเซอร์ครับตรงนี้คิลเลอร์น่าจะรอปิดหลุมอยู่แล้วครับว่าเซอร์ก็เลยจะวัดใจมารอประตูบนกลางเลยนะครับแต่ว่าคิลเลอร์ที่เขาเจอเนี่ยมันเป็นเดิมไลท์ครับไม่ใช่ตัวอย่างตัวเดิน M1 นั่นสิครับใช่ครับพุ่งไปพุ่งมาระหว่าง2ประตูครับถ้าโชคร้ายหน่อยประตูใกล้กันก็ไม่จำเป็นต้องพุ่งเลยครับยืนมองแล้วรอพุ่งไปอย่างเดียวครับนี่แหละครับแต่ผมว่ามันเป็นประตูหลังบ้านใหญ่นะสิครับพี่โฟร์ครับมุมมองมันมองค่อนข้างยากนะครับโอ้โหไม่น่าจะยากเท่าไหร่นะครับลีดครับนี่ครับเดินมาไม่ถึง5ก้าวก็เจอประตูทั้ง2บานแล้วครับขอไปครับประตูมันเกิดค่อนข้างแย่นะครับเกมนี้แต่ว่าต้องมารอดูแอมซูฮอนนะครับว่าจะเล่นกับจังหวะได้ดีแค่ไหนครับพูดถึงเมื่อกี้ถ้าวิ่งไปบ้านฟ้าเก็บ4ในเกมนี้ครับถ้าหาไม่เจอก็โดนเนตี้แทงตายอยู่ดีครับสำหรับแอมซูฮวางครับใช่แล้วเลยครับพี่โฟร์ครับโจทย์ก็ได้ง่ายมากครับเปิดประตูนี่แทบจะเป็นศูนย์แล้วครับในเกมนี้ครับสำหรับการเกิด2ประตูอย่างนี้ครับใช่แล้วเลยครับพี่โฟร์ครับเรามาสปอยคู่ต่อไปกันดีกว่าครับว่าคู่ต่อไปเนี่ยคู่ของใครเจอกับใครครับแล้วใครเป็นคิลเลอร์ก่อนแล้วคิลเลอร์เป็นตัวอะไรครับในฝั่งของในฝั่งของกาแล็กติกหรือเปล่าใช่ครับเป็นทีมไทยทั้ง2ทีมครับเป็นทางของกาแล็กติกเจอกับทางฝั่งของ GYMJ ครับในเกมหน้านี้ครับเจอว่ะแล้วคิลเลอร์ในเซตต่อไปเนี่ยเป็นตัวอย่างเดอะสปิริตด้วยครับน้องรินของเรานี่ครับเป็นตัวที่ค่อนข้างน่าสนใจครับเอารินมาด้วยครับตรงนี้แล้วเหมือนจะเจอแล้วครับทางฝั่งของนิวแอมซูฮวางครับตรงนี้คนสุดท้ายแล้วไล่มาน่าจะโชว์ฟิกแล้วครับตรงนี้ตีมาไปที่100เจ็บแรกไปก่อนครับซูฮวางครับฉีกไปหลังบ้านใหญ่ตรงนี้ครับทางฝั่งของการเทิร์กก็แค่รอชาร์จครบ5แล้วก็เล่นมีไม้รอบตรงนี้แต่เขาตียัดเพื่อที่จะครองไม้มาก่อนครับเซอร์จะฉีกไปแล้วนะครับแต่ว่าก็ไม่น่ารอดครับยังหลบได้อีกจังหวะกันครับโดนเอนทิตี้แทงแน่นอนครับเฉลี่ยเรียบร้อยครับกลายเป็นเก็บ4กี่เครื่องนะครับพี่โฟร์กับ2เครื่องนะครับจบไปได้เป็นเรียบร้อยจะเป็ดครับจะเป็ดครับชนะเก็บ4ในรอบถัดไปนะครับสำหรับสายล่างครับตรงนี้ครับโหดูเดือดเลยครับสายล่างครับเดอะเป็ดลงมาทีนึงครับอย่างที่กล่าวไปนะครับว่าเป็นทีมที่ค่อนข้างเก่งครับแต่ว่าเนื่องจากว่าก็ต้องให้คำชมกับเจดักเหมือนกันครับที่สามารถชนะทีมอย่างเดอะเป็ดกันมาได้ครับเอาเป็นว่าเราไปรอพบกันในเกมต่อไปดูคู่ต่อไปตัวนี้ก็เดอะเป็ดผ่านเข้ารอบต่อไปในสายล่างตอนนี้คือสายล่างนะสายล่างสายบนนี่เขาชนะไปเขาไปยืนยิ้มหวานอยู่สายบนแล้วสายล่างก็ยังสู้กันต่อไปโอเคไปดูรอดูคู่ต่อไป GYMJ กับ Galactic